วันนี้เนี่ยนะคะคุณจุลินคุณจุลินคุณจุลินก็จุดยืนเหมือนเดิมหนักแน่นนะครับบอกว่าปชปเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยยืนยันมติไม่เห็นชอบรายงานนิรโทษกรรมนะครับและยืนยันว่าไม่มีใครสั่งได้นะโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่ประชุมสสของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีมติชัดเจนไปแล้วว่าไม่เห็นชอบทั้งตัวรายงานและไม่เห็นชอบให้ส่งรัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการเพราะไม่ต้องการให้รายงานฉบับนี้กลายเป็นสารตั้งต้นที่รัฐบาลหรือฝ่ายใดก็ตามจะนำไปอ้างอิงในการออกพรบนิรโทษกรรมการกระทำความผิดตามมาตรา110และ112ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการนิรโทษแบบมีเงื่อนไขหรือสุดโต่งแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขก็ตามดังนั้นเนี่ยการลงมติพิจารณาครั้งต่อไปก็ยังคงยืนมติเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับที่ตนได้อภิปรายแทนพรรคเอาไว้แล้วบอกว่าการที่ประธานกรรมาธิการคือนายชูศักดิ์สิรินินพยายามจะชี้แจงว่าขั้นตอนนี้เป็นแค่ขั้นตอนการพิจารณารายงานผลการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่ขั้นตอนการเสนอร่างนายจุลินบอกว่าผมก็เห็นว่าสสทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเพราะอ่านรายงานเป็นไม่มีใครแกล้งตีมือหรอกการอ้างว่าหากส่งรัฐบาลแล้วรัฐบาลอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้อันนี้ก็ถูกแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยหรือฝ่ายใดก็ตามไม่ทำก็ดีไปแต่ถ้าเกิดทำก็อาจจะอ้างว่าสภาส่งมาให้ทำและในข้อสังเกตยังระบุด้วยว่าควรเร่งทำโดยเร็วตรงนี้คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์ต้องการตัดไฟแต่ต้นลมนะฮะโดยไม่เห็นชอบกับรายงานของกรรมธิการเสียตั้งแต่เบื้องต้นรวมถึงข้อสังเกตของกรรมธิการด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของรายงานทั้งฉบับรวมทั้งไม่เห็นชอบที่จะให้ส่งให้รัฐบาลรับไปดำเนินการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากวันนี้ในวงดินเนอร์ของพรรคร่วมรัฐบาลจะนำเรื่องนี้มาถกกันและเห็นควรให้เห็นชอบรายงานของกรรมธิการพรรคประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนท่าทีหรือเปล่านายจุรินทร์บอกว่าที่ประชุมสสพรรคก็ได้มีมติอย่างรอบคอบชัดเจนดีแล้วนะครับที่มีมติไม่เห็นชอบคือจะยังไงก็ตามเนี่ยนะไม่มีทางจะเห็นชอบด้วยเพราะว่าสาระสำคัญคือคีย์เวิร์ดคือไม่ต้องการให้มันเป็นสารตั้งต้นค่ะ